ก็อดริชชี่ภาพเด็ดจากดีเจเจมส์แอบแซวสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความรักมานานแล้วก็อดริชชี่หลังเปิดตัวว่าคบกันภาพฟินๆจากแฟนคลับและพี่พ้องน้องพี่ในวงการหนึ่งในนั้นคือดีเจเจมส์ณัฐปวินถูกปล่อยออกมาให้ได้กรี๊ดกลายเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับคู่ของก๊อตอิทธิพัทรกับริชชี่อรเนศรจากคู่จิ้นที่แฟนคลับต่างเชียร์ให้เป็นคู่จริงวันนี้สำเร็จผลแล้วพลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากซึ่งหลังจากที่ก๊อตได้เปิดใจเปิดตัวด้วยภาพคู่พร้อมกับสถานะว่ากำลังคบกันนั้นทำให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่แปลว่าแฟนก๊อตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยทันทีเรียกว่าเป็นกระแสคู่รักป้ายแดงที่มีแต่คนพูดถึงเพราะเป็นกระแสที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับที่ลุ้นและเชียร์มานานจึงทำให้ภาพน่ารักรักภาพแอบถ่ายที่ถูกเก็บงำมานานถึงเวลาได้ปล่อยให้ได้เห็นกันเช่นเดียวกับดีเจเจมส์ณัฐปวินที่ได้โพสต์ภาพคู่ของก๊อตริชชี่ที่เขาเคยเก็บภาพเอาไว้ตอนที่ได้ทำงานร่วมกันโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้อย่างน่ารักว่าฮั่นแน่ทุกอย่างถูกเฉลยมาแล้วว่าก๊อตริชชี่แอบรู้สึกดีๆและคบกันมาสักพักแล้วนั่นเองจ้าเซอร์ไพรส์ก๊อตริชชี่เปิดตัวคบกันลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมล้วงหัวใจริชชี่อรเนศรคิดยังไงกับความรักพูดถึงสถานะก๊อตอิทธิพัทรคู่จิ้นเพื่อนสนิทซ่อนเงารักละครที่ทำให้ก๊อตริชชี่จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงริชชี่ตอบชัดแล้วกับความสัมพันธ์หลังก๊อตเปิดตัวนำว่าคบกันด้วยภาพหวานหมากคิมเบอร์รี่พาชมสวนผักข้างบ้านที่เขาใหญ่ช่วยกันเก็บผลผลิตยามเย็นบ้านพักตากอากาศที่สร้างด้วยความรักของคู่หมากปรินกับหวานใจคิมเบอร์รี่ที่เขาใหญ่นั้นสวยงามและน่าอยู่จริงๆเรียกว่าดีทุกอย่างเลยทั้งบ้านหลังงามที่เป็นสีขาวสวยหลังใหญ่ตกแต่งแบบเรียบง่ายและบรรยากาศอันร่มรื่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเรียกว่าแค่ดูยังสดชื่นไปด้วยซึ่งช่วงนี้ทั้งคู่ก็ไปพักผ่อนกันอยู่ที่นั่นและล่าสุดหนุ่มหมากก็ได้โพสต์ภาพพาไปดูสวนแปลงสวนผักข้างบ้านที่ทั้งคู่ลงมือลงแรงช่วยกันปลูกแถมยังออกผลผลิตงดงามให้ชื่นชมกันแล้วผักสดน่าทานมากซึ่งหมากได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่าปลุกเย็นชีวิตก็เป็นเช่นนี้ส่วนทางด้านคิมเบอร์รี่ยังมาคอมเมนต์น่ารักๆอีกว่าหอมขี้ไก่ชื่นใจอีกหนึ่งความสุขเล็กๆที่บ้านเขาใหญ่กับบรรยากาศยามเย็นหมากคิมเบอร์รี่ช่วยกันเก็บผักช่างเป็นภาพที่เรียกง่ายแต่น่ารักการมากๆคู่นี้คุยสบายๆกับหมากปรินผู้ชายหลายบุคลิกเปิดรักหวานคิมเบอร์รี่แค่มีเธอคนนี้ก็เพียงพอหมากคิมเบอร์รี่เคลียร์แล้วที่เห็นแค่บ้านตากอากาศแต่กำลังหาเรือนหออยากให้ใกล้รอนรับลืมใบเตยส่งกำลังใจให้ในวันที่เหนื่อยหวานละมุนแต่พลิกตรงท้ายประโยคเป็นคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันที่มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กออกมาให้เห็นเสมอสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มประภัสชัยหรือกับโปเตโต้และภรรยาสาวคนสวยใบเตยสุวพิชที่เพิ่งแต่งงานไปใช้ชีวิตคู่กันแบบสวีทสุดๆและล่าสุดทั้งคู่ก็เผยโมเมนต์ในวันที่ฝ่ายชายอาจจะกำลังเผชิญกับเรื่องราวสุดหนักใจแต่ภรรยาก็ยังคอยอยู่ข้างๆและมอบกำลังใจให้แบบน่ารักน่าชังทำเอานักร้องหนุ่มปั๊บโปเตโต้ยิ้มได้ในวันที่ล้าเมื่อภรรยาสาวใบเตยส่งกำลังใจน่ารักรักมาให้ผ่านข้อความที่เขียนด้วยลายมือ
แม้จะเขียนตกหล่นไปบ้างแต่ทำเอาหนุ่มปั๊บปลื้มไม่หยุดโดยปั๊บได้โพสต์ภาพกระดาษโน้ตแผ่นเล็กที่ถูกเขียนด้วยลายมือของใบเตยว่าเราต้องเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันสู้ๆนะที่รักอยู่ข้างๆเสมอแม้จะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ไอ้แก่พร้อมกับแคปชั่นว่ากลับมาตอนดึกๆ ก็มีข้อความโพสต์ติดไว้ซึ่งรู้เลยว่าเขียนตอนง่วงแน่นอนเพราะเขียนตกไปแต่ก็รู้สึกซาบซึ้งมากและขอบคุณมากจริงๆช่วงนี้มีเรื่องให้เหนื่อยหัวใจเยอะเหลือเกินแต่ฉันจะลุยต่อไปขอบคุณมากนะงานนี้เพื่อนๆและแฟนๆพากันมาส่งกำลังใจล้นหลามพร้อมกับแซวกันใหญ่ว่าเจ็บที่ท้ายประโยคแบบนี้เขาเรียกว่ารักครบรสจริงไหมหนุ่มปั๊บตุ๊กตาอุบลวรรณใจแทบสลายพ่อล้มป่วยเส้นเลือดในสมองตีบหามส่งโรงพยาบาลด่วนทำเอานักแสดงและพิธีกรชื่อดังตุ๊กตาอุบลวรรณใจแทบสลายเมื่อคุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบงานนี้ลูกสาวคอยให้กำลังใจและแลติดขอบเตียงตลอดเวลาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ต้องการกำลังใจอย่างมากสำหรับคุณพ่อของนักแสดงชื่อดังตุ๊กตาอุบลวรรณที่ตอนนี้นอนรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการเส้นเลือดในสมองด้านขวาตีบโดยตุ๊กได้โพสต์ภาพพ่อที่นอนรักษาตัวในห้อง ICU ลงในอินสตาแกรม @ถูกกตชินจังและข้อความว่าพ่อของตุ๊กตาเส้นเลือดในสมองตีบด้านขวาค่ะตอนนี้ให้ยาละลายลิ่มเลือดอยู่และรอดูผลในห้อง ICU ต่อค่ะคุณหมอต้องแสกเก้นตรวจทุกชั่วโมงว่าอาจจะมีผลกระทบเลือดออกในสมองไหมแต่มีโอกาสเลือดออกในสมองแค่ 2-3%เท่านั้นตอนนี้ได้แต่รอให้ยาทำงานเราได้แต่รออยู่ด้านนอกขอให้พ่อปลอดภัยค่ะหนูรักพ่อมากพ่อต้องดีขึ้นนะคะพ่อต้องสู้นะคะคนที่รออยู่ด้านนอกหัวใจแทบสลายเป็นห่วงพ่อที่สุดขอบคุณธัญญามากๆที่โทรหาโรงพยาบาลให้ขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเวชธานีทุกท่านโดยเฉพาะคุณนุ่นดูแลดีมากๆค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลที่ดึกแค่ไหนก็พุ่งตรงมาหาน้องทันทีท่ามกลางพี่น้องเพื่อนๆนักแสดงที่พากันเข้ามาส่งกำลังและความห่วงใยให้กับคุณพ่อของตุ๊กตากันอย่างล้นหลามกาละแมโพสต์ชี้แจงดราม่ารีวิวอาหารเสริมเล่าจากประสบการณ์จริงเพิ่งจะกลายเป็นประเด็นดราม่าไปกรณีที่พิธีกรชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศได้ออกมารีวิวอาหารเสริมและบอกสรรพคุณต่างๆว่ากินแล้วน่ายกจมูกเข้ารูปตึงไปทั้งตัวจนชาวเน็ตแห่แชร์และวิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายซึ่งล่าสุด18มกราคมละเมือได้ออกมาโพสต์เคลียร์ประเด็นดราม่าดังกล่าวแล้วโดยโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าเธอได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยไม่ทันได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาดังกล่าวกับกระแสข่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งลบและระงับโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยมีข้อความตามนี้ว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์โบเทอร่าแกขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงว่าคลิปโปรโมทดังกล่าวได้ตัดมาจากเนื้อหาของการไลฟ์ที่แม่พูดคุยกับแฟนคลับและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งแม่ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแม่โดยไม่ทันได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาดังกล่าวและหลังจากนั้นทีมงานก็ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากการไลฟ์มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมททางโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสดังกล่าวซ
ึ่งทันทีที่แม่ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้นแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งลบและระงับโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสุดท้ายนี้แม่และทีมงาน Power Shot ทุกคนขออภัยในความไม่รอบคอบในครั้งนี้และขอขอบพระคุณทุกๆความเห็นคำสนอแนะจากทุกๆท่านด้วยหัวใจและขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเราอย่างดีเสมอมาและสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของทุกท่านปรับปรุงการทำงานในทุกๆด้านของพวกเราต่อไปขอบพระคุณมากค่ะแห่แชร์คลิปกาละแมรีวิวอาหารเสริมกินแล้วหน้ายกจมูกเข้ารูปเป็นสาวอีกครั้ง